สวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับพี่ป๋องครับสวัสดีครับเอาเรื่องเนี้ยไปฟังมาเนี่ยนะฮะเรื่องบ้านคุณยายเนี่ยเราไปกันไกลเลยนะไปที่ประเทศอังกฤษเลยนะนะผ่านมา1ปีคนที่เอาเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยพอจะบอกได้ไหมครับพี่หนึ่งว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงครับเขาชื่อน้องอาริสครับครับเป็นเด็กอินเตอร์คนหนึ่งครับที่เรียนที่ประเทศไทยครับเขาเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษครับแล้วทีนี้ว่าน้องลิกก็โทรมาเล่าให้ฟังเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสมัยที่เขาเนี่ยไปเรียนผมอาจจะใช้ศัพท์ที่ผิดนะฮะเพราะว่าคือตอนที่อลิสเขาโทรมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือบ้านเขาไม่ได้ใช้ภาษาไทยไงเขาจะมีภาษาไทยที่น้อยมากภาษาอังกฤษที่เยอะมากแล้วผมก็อายุอานามขนาดนี้ภาษาอังกฤษมันก็หลงลืมบางทีอาจจะแปลผิดหรือว่าสื่อสารผิดนะครับก็ขอทุกท่านฟังเพื่อความบันเทิงนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น้องอลิสเขาเจอมาอนะครับทีนี้ผมขออนุญาตเลยนะครับพี่ป๋องได้เลยครับคือเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาครับตัวของอลิสเนี่ยคือทุกๆปีต้องบอกว่าทุกๆปีเนี่ยช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะฮะอลิสเขาจะกลับอังกฤษเพื่อจะไปหาคุณย่าเขาที่ประเทศอังกฤษนะฮะแล้วในระหว่างที่สมัยเด็กๆเราย้อนไปก่อนสมัยเด็กๆเขาเนี่ยเขาก็จะไปเรียนที่อังกฤษในช่วงซัมเมอร์จะเรียนในลักษณะเหมือนประมาณว่าเขาใช้คำว่าเทคคอร์สเหมือนว่าไปเรียนโปรแกรมสั้นๆนะครับแล้วก็จะมีได้ใบเซอร์ได้อะไรมานะครับจนอลิสเนี่ยปัจจุบันนะฮะก็ถ้าเทียบเป็นเมืองไทยนะเขาอยู่ม .6 นะครับก็ย้อนกลับไปปีที่แล้วคือเขาอยู่ม .5 นะครับตอนนั้นเขาเนี่ยอยากจะไปเรียนอังกฤษที่หนึ่งที่มหาลัยที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงที่โรงเรียนที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับในประเทศอังกฤษตอนนั้นที่ประเทศอังกฤษเนี้ยช่วงซัมเมอร์เนี่ยที่นั่นเนี่ยเขาจะเปิดลักษณะการสอนเป็นหลักวิชาเป็นคอร์สแต่เมื่อจบหลักสูตรตรงนั้นเหมือนไปอบรมอะฮะเหมือนไปอบรมไปทำวิจัยไปทำอะไรของเขาอ่ะเขาก็ได้ใบเซอร์อะไรมาแต่ละยุคแต่ละใบของเขานะครับตอนนั้นน่ะด้วยความที่ตัวเองเนี่ยก็คือไปทุกปีไปหาย่าทุกปีแต่ทุกครั้งที่ไปหาย่าเนี่ยย่าเขาก็จะไปส่งในสถาบันการศึกษาใกล้ๆใกล้บ้านนะฮะแต่ครั้งเนี้ยตัวของอลิสเนี่ยก็คืออยากจะไปเรียนสถาบันนี้ที่มันอยู่ห่างจากบ้านคุณย่าเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งไม่ใกล้นะที่นั่นน่ะไม่ใกล้ที่นั่นเนี่ยเวลาเขานับกิโลเขาไม่ได้นับเหมือนบ้านเราเขานับเป็นชั่วโมงในการเดินทางนะครับทีนี้ว่าช่วงที่อลิสเขาอยากไปเรียนที่สถาบันที่นี้นะฮะเขาก็เลยขอพ่อนะฮะว่าเออเขาก็อยากจะใช้ชีวิตเหมือนกับนักเรียนที่เดินทางไปเรียนที่นั่นโดยการที่ไม่ได้อยู่บ้านญาติตัวเองแต่จะไปอยู่รวมกันในกลุ่มนะครับโดยที่เขาติดต่อสถาบันสถาบันก็จะส่งบ้านมาสเตอร์นะครับเขาจะเรียกบ้านมาสเตอร์ก็คือจะใช้คำว่าบ้านแกนมังก็ได้นะฮะแต่ละหลังมาให้นะครับโดยที่แต่ละหลังเนี่ยนะครับเขาก็จะมีชนชาติแต่ละชนชาติอยู่นะฮะโดยที่กลุ่มนี้ของจีนกลุ่มนี้ของอังกฤษไม่ใช่กลุ่มนี้ของจีนกลุ่มนี้ของญี่ปุ่นกลุ่มนี้รวมนะฮะเป็นรวมจะมีฟิลิปปินส์อินโดอะไรที่ไปอยู่รวมกันในบ้านหลังนี้นะครับเขาจะแบ่งเป็นอย่างนี้จะอยู่กันอย่างนี้โดยที่ลักษณะบ้านหลังนั้นที่อลิสที่ทางสถาบันแนะนำมาว่าเป็นบ้านที่นี่นะคุณจะอยู่รวมกับฟิลิปปินส์คุณจะอยู่รวมกับมาเลเซียสิงคโปร์ที่นี่นะครับโดยที่บ้านหลังดังกล่าวเนี้ยมันเป็นบ้านเก่าแก่มากนะครับที่ลักษณะของบ้านเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับบ้านเหมือนกับบ้านหน้ากว้างแต่ตัวมันจะแคบนะครับคือบ้านเป็นแบนนะฮะที่ด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยมันจะใช้หินกราบแล้วก็เป็นหินที่แบบเหมือนกับว่ากำแพงปราสาทของอังกฤษนะนะครับแต่เป็นตัวบ้านอย่างนั้นเลยนะครับและเมื่อเปิดประตูเข้าไปนะครับในตัวบ้านเนี่ยในพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นไม้สนหมดเลยในตัวบ้านจะตกแต่งด้วยไม้หมดโดยที่ตัวบ้านเนี่ยเมื่อเปิดประตูเข้าซ้ายมือเนี่ยคือครัวนะครับมีครัวมีเคาน์เตอร์มีซิงค์อะไรพวกนั้นอ่ะส่วนขวามือเนี่ยมันจะเป็นโซนนั่งเล่นจะมีโซฟามีทีวีจอเล็กๆหนึ่ง
แล้วก็เดินตรงขึ้นไปบันไดเนี่ยจะไม่ได้อยู่กลางบ้านจะอยู่มาทางซ้ายทางครัวนะครับแล้วก็จะมีห้องใต้บันไดห้องที่ด้านบนปีกซ้ายจะมี2ห้องส่วนปีกขวาจะมีทั้งหมด3ห้องนะฮะตัวที่วันนั้นน่ะอลิซก็ตกลงกับพ่อแล้วก็พ่อก็อนุญาตแม่อนุญาตให้ไปนะต้องดูแลตัวเองเธอโตแล้วก็ได้ไปติดต่อสถาบันแล้วก็เขาก็ส่งรายชื่อบ้านนี้มาโดยที่อลิซเขาก็เปิดดูหมดแล้วแต่เขารู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยมันอยู่ไกลโรงเรียนเขาชอบเดินทางเขาชอบเดินทางโดยการขับรถไปจอดที่นึงแล้วก็ต่อรถไปที่นึงแล้วขึ้นรถไฟต่ออีกที่นึงโดยใช้เวลาเดินทางจากบ้านตรงนั้นมาที่โรงเรียนเนี้ยประมาณ45นาทีนะครับตอนนั้นอดีตเขาบอกมันเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ใหม่ของเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยที่จะไปแบบอโลน่ะตัวเดียวไม่เคยเลยนะครับก็เอาบ้านหลังนี้แหละแต่ทางมาสเตอร์นะครับเขาจะเรียกว่ามาสเตอร์ว่าเขาบอกว่าบ้านหลังนี้นะคุณต้องเช็คให้ดีก่อนนะว่าเขายังเปิดอยู่ไหมเขายังอันนี้อยู่ไหมนะครับทางคุณพ่อเขาก็เลยโทรไปที่นี่ในโทรไปครั้งแรกไม่มีใครรับเลยทำให้ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยที่อยู่ที่กิ่งก็เลยพาอลิซไปที่บ้านหลังนี้โดยที่คุณพ่อเห็นบ้านคุณพ่อบอกว่าเฮ้ยบ้านหลังเนี้ยอายุเป็นร้อยปีนะลูกอายุเป็นร้อยปีโดยที่พ่อพูดแค่นั้นแหละนะครับแล้วให้อลิซตัดสินใจว่าจะอยู่ไหมมันอาจจะไม่สะดวกสบายนะครับแล้วจากนั้นอลิซก็โอเคอยู่ที่นี่ก็มีการติดต่อจนใช้เวลาประมาณติดต่อประมาณ 2-3 วันจนได้ทุกสิ่งทุกอย่างและจากนั้นน่ะก็จะมีพ่อบ้านนะครับเขาเรียกพ่อบ้านคือคนที่ดูแลบ้านเนี้ยมารับอะไรในวันนั้นแล้วก็มาคุยกันว่าเฮ้ยคุณอยู่ที่นี่หรอใครส่งคุณมาอะไรยังไงแบบไหนโดยที่พ่อบ้านคนนั้นก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับเพิ่มแล้วนะเพราะเรากำลังที่จะปิดที่นี่แล้วเพื่อจะปรับปรุงรีโนเวทอะไรที่เขาให้เหตุผลออกมาเพื่อที่จะขายต่ออีกมือหนึ่งโดยที่ข้างหน้านะครับมันจะมีชาร์ตรายชื่อคนนะครับชาร์ตรายชื่อคนเนี่ยมันคือรายชื่อคนที่อยู่ในบ้านมันจะมีรายชื่อคนมีเบอร์โทรที่เรียงลงมานะครับห้องหนึ่งห้องจะอยู่ด้วยกัน4คนโดยที่จะมีเตียง2ชั้น อยู่ซ้ายขวาแล้วก็มีโต๊ะมีตู้เสื้อผ้าล็อกเกอร์ของแต่ละคนในห้องนะฮะตอนนั้นอันนี้ก็เข้าไปโดยที่พ่อบ้านเขาเหมือนประมาณว่าใครส่งมาน่ะคือเขาพยายามถามว่าใครส่งมาเพราะว่าที่นี่จะปิดแล้วนะจะมีการเปลี่ยนมือแต่ทีนี้ทางอลิซได้คุยกับพ่อบ้านคนนี้ได้คุยแกนมาเตอร์ว่าคือเขาเนี่ยมาเรียนแค่ช่วงสั้นๆประมาณเดือนหน่อยๆประมาณเดือนครึ่งเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่ที่นี่แล้วก็ขออยู่เถอะนะครับทางนั้นก็โอเคอยู่ได้อะไรได้ก็มีการชำระค่าอยู่ไปโดยที่วันที่อลิซมาอยู่จริงๆเนี่ยตัวแกนมาสเตอร์เขามารับแล้วเขาบอกว่ากฎที่นี่ต้องเคร่งครัดต้องทำตามกฎทุกอย่างห้ามฝ่าฝืนแม้แต่ข้อเดียวโดยข้อที่หนึ่งเมื่ออลิซเข้ามาเนี่ยภายในบ้านเนี่ยถ้าได้ยินเสียงแปลกๆที่ไม่ใช่เสียงของคนในบ้านเนี่ยอย่าสนใจอย่าสนใจโดยเด็ดขาดข้อที่สองเวลาสองทุ่มผมตีเป็นสองทุ่มของบ้านเรานะฮะสองทุ่มของบ้านเราเนี่ยทุกคนต้องเข้าห้องหมดจะได้ยินเสียงอะไรหรือมีอะไรหรือได้กลิ่นอะไรหรือมีสิ่งบางอย่างอะไรก็คือห้ามเปิดประตูมาโดยเด็ดขาดข้อที่สามทุกคนเมื่อใกล้ถึงเวลาต้องชำระล้างร่างกายอาบน้ำคือเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยห้ามปวดท้องกลางคืนห้ามปวดฉี่กลางคืนและถ้าปวดท้องปวดฉี่ก็คือให้จัดการภายในห้องโดยห้ามออกมาข้างนอกโดยเด็ดขาดตอนนั้นอลิซก็งงว่าเฮ้ยมันมีกฎประเภทนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะอลิซไม่เคยเจอนะฮะหลังจากนั้นนะครับเขาก็โอเคไม่มีปัญหาเพราะเขาอยากอยู่ที่นี่อยู่แล้วเขาอยากจะใช้ชีวิตที่เดินทางของเขาทีนี้อลิซเนี่ยก็เลยขนของก็ไม่ได้เยอะแค่มีแค่เสื้อผ้าเข้าห้องนะฮะห้องของอลิซอยู่ปีกซ้ายห้องในสุดนะครับตอนนั้นนะครับที่อลิซเข้ามาเนี่ยก็ไม่มีเพื่อนร่วมห้องเลยโดยที่เขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมซัมเมอร์เนี่ย
มันจะไม่มีใครอยู่ที่บ้านเลยหรออะไรเงี้ยนะครับแต่มันเขาอลิสเขาก็อยู่กับแกนมาสเตอร์ก็คือพ่อบ้านเนี่ยนะครับในบ้านเขาก็เดินสำรวจบ้านโดยที่ตัวแกนมาสเตอร์เขานั่งที่เคาน์เตอร์แล้วเขาห้ามอลิสว่าโนคือคุณห้ามเดินห้ามดูห้ามเดินแล้วเขาก็ชี้ไปห้องใต้บันไดว่าห้องนี้ห้ามใครเข้าไปยุ่งเดินขาดเพราะมันเป็นห้องของเจ้าของบ้านห้ามไปยุ่งอลิสด้วยความเป็นเด็กเขาก็ถามว่าทำไมล่ะในห้องมีอะไรเพราะอลิสสังเกตได้ว่าในหน้าประตูเนี่ยประตูห้องนี้มันแปลกมันเป็นประตูที่บานใหญ่มากสูงประมาณเกือบ3เมตรได้คือสูงแทบจะชนพื้นด้านบนเกือบชนนะฮะแล้วเป็นประตูที่บานใหญ่ใช่ครับที่นี่ไม่มีฝ้านะฮะเกือบแต่เป็นเพดานเป็นไม้นะฮะเกือบชนตรงนั้นนะฮะแล้วทีนี้ว่าประตูเนี่ยลูกมือจับอะไรเนี่ยมันแปลกเพราะมันเป็นแบบเก่าจริงๆมันทำมาจากทองแดงนะฮะแล้วที่หน้าประตูสองข้างที่เปิดประกบกันเนี่ยจะมีไม้กางเขนที่ผ่าครึ่งเมื่อเปิดถ้าสมมติว่าถ้าเปิดประตูออกมาได้ครับไม้กางเขนกับพระเยซูเนี่ยคือจะแยกออกจากกันลูกปิดก็จะประกบกันปึ้มเป็นไม้กางเขนที่ใหญ่มากใช่ครับแล้วหน้าตรงใต้บันไดเนี่ยมันก็จะมีรูปเจ้าของบ้านเป็นคุณยายแก่ๆคนหนึ่งที่ดูแล้วดุมากคือให้นึกถึงการแต่งตัวเนี่ยให้นึกถึงไททานิกเลยนึกถึงชุดไททานิกอย่างนั้นเลยที่นั่งบนเก้าอี้ที่ใส่ชุดอย่างนั้นเลยบานใหญ่เริ่มเทิมเลยเขาก็เลยถามว่าคนนี้ใครนะครับอลิสถามเขาในแกนมัมเจ้าของบ้านเดิมที่เก่าแก่มากนะครับในขณะที่อลิสถามนั้นก็ดูรูปขณะที่อลิสดูรูปเนี่ยเสียงที่อลิสได้ยินตอนนั้นเนี่ยมันคือเสียงบางอย่างที่มันกระจายทั่วห้องมันเป็นเสียงของคนกรีดร้องที่มันกระจายทั่วห้องครับกรีดร้องด้วยความแบบว่าเจ็บปวดอ่ะแต่มันเป็นเสียงที่แผ่วเบามากอลิสเลยถามพ่อบ้านว่าได้ยินไหมแต่พ่อบ้านก็ชงกาแฟแล้วทำเป็นแบบไม่ได้ยินสิ่งที่อลิสพูดนะครับก็ชงแล้วตัวเองก็เดินไปนอกบ้านพ่อบ้านคนนั้นนะครับอันนั้นอลิสก็เดินตามออกไปเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติขนาดเดียวกันตอนนั้นที่อลิสได้คุยแล้วก็แนะนำตัวว่าตัวเองมาจากประเทศไทยอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยแต่ตัวพ่อบ้านเหมือนไม่สนใจนะไม่สนใจทุกคำพูดที่อลิสพูดเหมือนฟังไปอย่างนั้นแหละนะครับจากนั้นไม่นานก็จะมีเพื่อนร่วมบ้านเนี่ยกลับเข้ามาเป็นคนฟิลิปปินส์นะครับสักพักนึงก็จะเป็นคนสิงคโปร์สักพักนึงก็จะมากันเรื่อยๆโดยที่แต่ละคนที่เข้ามาในบ้านก็พ่อบ้านก็แนะนำว่าอ่ะนี่นะเป็นรูมเมทคนใหม่นะอยู่ที่ปีนี้นะทุกคนก็ยกมือทักทายแต่อลิสสังเกตได้ว่าทุกคนที่เดินเข้าหน่อยได้ในบ้านเนี่ยลงจากรถมาเนี่ยเขาสังเกตแบบประมาณว่าทุกคนก่อนจะเข้าบ้านเขาจะแหงนมองบ้านก่อนเลยนะครับมองเหมือนมองนิ่งๆอ่ะแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ทักทายแล้วก็พอเข้าในห้องเนี่ยคือเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามันกลับเข้าบ้านหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องรีแลกซ์ด้วยการวางกระเป๋าบ้างอะไรบ้างหรือไปนั่งบนโซฟาแต่ไม่ใช่ครับทุกคนเข้าบ้านปุ๊บทุกคนจะมูฟตัวเองเข้าห้องหมดเลยโดยที่ปฏิสัมพันธ์ไม่มีเลยตอนนั้นอาริสรู้สึกผิดหวังกับการที่แบบว่าเฮ้ยเขาน่าจะเจอเพื่อนใหม่ที่ดีนะน่าจะมีการพูดคุยน่าจะมีอะไรแต่คนแต่ละคนต่างมีเขาเรียกว่าต่างต้องการความเป็นส่วนตัวมากจนเกินไปนะครับตอนนั้นทุกคนจนมาครบแล้วแต่ที่ครบของเขาเวลานั้นก็คือมีกันทั้งหมด6คนรวมอาริสด้วยแต่รายชื่อที่หน้าบ้านเนี่ยที่ลิสต์ออกมาเนี่ยมันมีมากกว่านั้นแต่ตอนนั้นก็คือตัวของพ่อบ้านเนี่ยกำลังจะกลับนะครับพอกำลังจะกลับเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมต้องปิดประตูแล้วนะทุกคนพร้อมแล้วนะกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะพอพ่อบ้านปิดประตูเนี่ยพ่อบ้านล็อกประตูจากด้านนอกโดยที่ตอนนั้นเนี่ยอลิสได้ยินเสียงล็อกประตูจากด้านนอกแต่อลิสไม่แน่ใจว่ามันเป็นการล็อกจากด้านนอกจากด้านนอกจริงไหมเพราะเขาเพิ่งมาอยู่วันแรกนะครับ
แล้วเขาก็ไปนั่งที่โซฟาคนเดียวนะครับไปนั่งที่โซฟาคนเดียวขณะที่เขานั่งอยู่บนโซฟาคนเดียวแล้วเปิดทีวีครับสิ่งที่เขารู้สึกได้เนี่ยเขาบอกที่เนี่ยเวลานั้นอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ22องศานะครับ19 22 2ด้วยประมาณนี้อากาศเย็นๆแต่เขารู้สึกว่าหลังจากที่ประตูบานนั้นปิดอ่ะเขานั่งดูทีวีเขามีความรู้สึกว่าในบ้านเนี่ยมันต้องอุ่นสิแต่มันก็รู้สึกหนาวมากขึ้นทำให้เขาต้องเอามือเนี่ยหดเข้าไปในเสื้อกันหนาวเขานะครับแล้วขณะที่เขานั่งอยู่คนเดียวดูทีวีคนเดียวโดยที่เขาเซ็งกับสิ่งที่การตอบรับของเพื่อนรูมเมทแต่ละคนเนี่ยมันไม่ดีนะฮะเขานั่งอยู่แล้วเขารู้สึกว่ามีคนมานั่งด้วยในด้านข้างทางซ้ายทางซ้ายมือที่เป็นลักษณะเตียงเป็นตัวอยู่ที่นั่งเป็นตัวอยู่คือเขาเห็นเพียงหางตาว่าโซฟาและหมอนมันขยับเขาเลยหันตกด้วยความที่มันเห็นหางตาหันไปมองว่ามันขยับจริงไหมแต่จริงๆก็อยู่นิ่งๆเขาก็เลยว่าเขาคิดมากไปเองหรือเปล่าแล้วในขนาดเดียวกันที่เขานั่งอยู่นะเขาจะได้ยินเสียงหนึ่งคือเสียงเหมือนคนลากแก้วคือไปกับโต๊ะไม้เคาน์เตอร์คือพอลากทีเขาก็หันไปมองทีว่าเฮ้ยใครลงมาหรืออะไรลงมามันก็ไม่มีแต่มันไม่มีแก้วใดๆทั้งสิ้นทำให้อลิสเนี่ยรู้สึกหวั่นใจว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรมันมีอะไรนะครับเขาก็ยังนั่งดูต่อไปอีกครั้งหนึ่งขณะที่เขานั่งดูทีวีไปสักพักถึงก็ตอนนี้ประมาณนั้นเกือบประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าได้นะครับเขาเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างที่มันได้ยินจากเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคือเสียงคนกรีดร้องเหมือนคนโดนตีเหมือนคนถูกทรมานเหมือนคนกำลังร้องขอชีวิตอ่ะเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายหรือเสียงหลายๆคนที่จำนวนมากมันกระจายอยู่ทั่วห้องแบบแผ่วเบาจะว่าเหมือนคนเปิดเครื่องเสียงข้างบนก็ว่าได้นะครับแต่มันเบามากทำให้อลิสเนี่ยเริ่มโฟกัสไม่ได้อยู่กับทีวีแล้วแต่โฟกัสอยู่กับเสียงรอบข้างที่มันได้ยินมามันได้ยินเหมือนเสียงนี่มันวนเหมือนเป็นเสียงที่เซอร์ราวที่ดังมุมนี้ทีหนึ่งดังมุมนี้ทีหนึ่งดังมุมนั้นทีหนึ่งทำให้เขามองว่าเสียงนี่มันมาจากไหนหรือว่าเสียงมันมาจากบ้านข้างๆที่เป็นตึกติดๆกันเขาเอ๊ะมันเป็นยังไงนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับเขาพยายามจะโฟกัสว่าเสียงนี่มันคือเสียงอะไรกันแน่ขณะที่กำลังโฟกัสเสียงนั้นครับพรมที่เขาเหยียบอยู่นะครับบ้านต่างประเทศจะมีพรมเยอะเพราะว่ามันจะหนาวไงฮะพรมที่เขาเหยียบอยู่เนี่ยมันเหมือนพรมมันสไลด์พี่ป๋องครับเหมือนพรมมันสไลด์เพราะว่าขณะที่เขานั่งยืดขาเนี่ยเหมือนพรมมันโดนดึงออกไปแล้วขาเขายืดออกไปหน่อยนึงอ่ะแล้วขณะที่ขาเขายืดออกไปอีกหน่อยนึงอ่ะเขากำลังจะชักขากลับมาแต่ขณะที่เขาชักขากลับมาว่าพรมมันลื่นหรืออะไรเนี่ยพรมอันนั้นเนี่ยมันเหมือนมีบางอย่างที่ห่อขาเขาอ่ะแล้วดึงเขาจนล่วงจากโซฟาตอนนั้นเขากรี๊ดเลยฮะแล้วกรี๊ดแบบวิ่งขึ้นไปบนห้องของเขาแล้วก็เปิดเข้าไปในห้องเขาโดยที่สภาพที่เขาตกใจที่ว่าเฮ้ยมันเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตัวที่เขาหันไปมองเพื่อนเขาเพื่อนรูมเมทร่วมห้องเขาเป็นคนฟิลิปปินส์คนนั้นกำลังนอนอยู่ที่เตียงอ่านหนังสือแล้วเขาก็ถามชื่อคุณชื่ออะไรเขาอลิสก็บอกเขาชื่ออลิสคุณใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะนั่งลงใจเย็นๆไม่มีอะไรเราไม่มีทางเลือกเขาพูดอย่างเงี้ยเราไม่มีทางเลือกใจเย็นๆใจเย็นๆนะอลิสก็นั่งลงบนเตียงแล้วถามว่าแล้วยูชื่ออะไรนะครับอลิสบอกว่าเขาชื่อชาวเป็นผู้หญิงนะที่ชาวนะครับผู้หญิงซึ่งเป็นชื่อชาวเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ที่นี่มานานแล้วนะแล้วเขาก็เงียบเขาพูดแค่นั้นเขาเงียบไม่พูดต่อแล้วก็บอกว่าให้คุณนั่งที่เตียงแล้วอยู่ในห้องซะแล้วตอนเช้าไปโรงเรียนก็คือไปโรงเรียนกลับก็คือกลับแล้วมาอยู่ที่นี่นะครับหลังจากนั้นครับ
อลิสเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากรู้ว่าไอ้ที่มันสไลด์ตัวเขาล่วงไปที่บนโซฟาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาว่าเขาไม่ได้หลอนเขามั่นใจว่ามันเหมือนมีอะไรดึงเขาลงจากโซฟาตรงนั้นเขาก็พยายามถามว่าข้างล่างมีอะไรไหมมีอะไรไหมชาวก็หันมามองหน้าเฉยแล้วก็ยิ้มแบบเย๋ๆอ่ะยิ้มแบบมันพูดไม่ได้อ่ะนะครับชาวก็บอกไม่เป็นไรไม่มีอะไรจากนั้นครับชาวก็ชวนอลิสลงไปข้างล่างตอนที่อลิสเริ่มผวาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นขณะที่เดินลงไปข้างล่างเนี่ยสิ่งที่อลิสต้องผวาอีกครั้งนึงอ่ะรูปถ่ายคุณย่ารูปใหญ่ๆที่ผมพูดตอนแรกตอนลงบันไดลงมาเนี่ยเหมือนย่าคนนั้นเนี่ยหางตาเนี่ยกำลังมองอลิสกับชาวอยู่รูปถ่ายที่มองตรงนั้นนะอลิสหันหน้าหนีแล้วถามว่าชาวที่นี่มีผีไหมเขาถามตรงๆเลยที่นี่มีผีไหมเพราะขนาดที่นี่มีผีไหมชาวหยุดที่บันไดหยุดนิ่งๆที่บันไดแล้วก็นิ่งไปประมาณเขาบอกประมาณ 4-5 วินาทีอะหันบอกอลิสcalm down ช้าช้าเลย calm down คือใจเย็นๆแล้วก็ค่อยลงพอลงไปข้างล่างนะแล้วก็เอาน้ำขึ้นมาใส่แก้วคนละแก้วนะครับเขาก็ยื่นแก้วให้อลิสเขาบอกว่านี่ของคุณนะยื่นแล้วก็เอาน้ำในเปิดก๊อกอ่ะที่นั่นก็จะน้ำเป็นก๊อกนะฮะเปิดก๊อกใส่แล้วก็ขึ้นไปข้างบนฮะการที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาพยายามบอกอลิสอย่ามองให้ยูเดินตรงขึ้นไปบันไดอ่ะอย่าไปมองอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เดินเข้าห้องอย่ามองอะไรทั้งสิ้นแต่คนเราเนี่ยถ้าบอกอย่ามองมันจะมองใช่ไหมครับพี่บอกนะครับถ้าบอกอย่ามองมันจะมองทำให้อลิสเนี่ยรู้สึกผวาในการบอกที่ทำไมยูพูดอะไรวะเขาก็เลยหันขณะที่กำลังจะเข้าห้องเขาหันสิ่งที่เขาหันออกมาเขาก็ต้องหันกลับไปที่ประตูหน้าห้องแล้วก็รีบเข้าไปในห้องอลิสบอกว่าไม่รู้ว่าตาฝาดหรือเปล่าเวลานั้นเพราะข้างล่างอ่ะมันเหมือนคนดำคนอะไรทั้งหลายๆคนเนี่ยทั้งคนขาวคนดำทั้งกำลังเหงียนหน้ามามองเขาอยู่แต่คนตรงนั้นมีจำนวนมากประมาณ10 กว่าคนที่สภาพแต่ละคนเนี่ยหูแหว่งลูกตาไม่มีสภาพเลือดโทรมกายอยู่ข้างล่างนั่นเองแต่ละคนจะมีโซ่ที่มือและที่ขาคอยที่เป็นโซ่ตัวที่ล็อกเอาไว้อลิสเห็นตรงนั้นคืออลิสต้องอุดปากปิดปากเองแล้วก็อยากจะกรี๊ดแต่คิดไม่ออกตัวเตอสั่นขาไม่มีแรงนะฮะมันนั่งที่เตียงมือสั่นแบบประมาณว่าถือน้ำมาเนี่ยเหลือครึ่งแก้วเพราะมันสั่นจนน้ำหกหมดฮะทำให้ชาต้องจับแก้วอลิสเนี่ยไปวางบนโต๊ะแล้วก็เอามือเนี่ยตบอกอลิสแล้วก็พูดกับคามดาวใจเย็นใจเย็นหายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกอลิสหายใจเข้าลึกเหมือนตอนนั้นบอกว่าเหมือนคนจะเป็นลมทำอะไรไม่ถูกเลยคิดอะไรบอกคือเริ่มปวดหัวแล้วฮะเริ่มปวดหัวอย่างมากเลยคือกลัวมากทำให้ตอนนั้นอลิสเริ่มมีสติที่ดีขึ้นและเริ่มใจเย็นขึ้นโทรหาพ่อขณะที่กำลังกดโทรศัพท์โทรหาพ่อเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ทุกอย่างมันใช้การไม่ได้ตัวที่อลิสก็ไม่เข้าใจใช้การไม่ได้คือพอโทรไปเนี่ยมันต้องดังตื้อใช่ไหมฮะแต่ที่โทรไปมันอยู่นี่ครับโทรไปสองแล้วก็เลยถามเช้าเขาโทรศัพท์เขาใช้ไม่ได้ชาวแทนที่จะพูดอย่างอื่นกับยักหน้าแล้วยิ้มแย่ๆอ่ะเขาเข้าใจเขาเข้าใจจากนั้นครับอลิสก็เริ่มใจเย็นขึ้นกินน้ำบักพอกินน้ำไปหมดแล้วก็เอายามากินแต่ตอนที่กำลังที่จะเอายามากินเนี่ยน้ำมันหมดแก้วไปแล้วไง แล้วทีนี้ว่าตอนนั้นน่ะตัวชาวเนี่ยเขาได้ยินเสียงนาฬิกาจากข้างล่างที่เป็นนาฬิกาตุ้มแขวน ที่อยู่ข้างๆห้องและข้างๆลูกย่าคนนั้นน่ะปองปองชาวที่กำลังทำกิจกรรมอะไรต่างๆนะ
วางทุกอย่างนอนเลยนอนทันทีเลยทำให้อลิสมองว่าเฮ้ยชาวคุณก็แปลกอ่ะคุณทำทบแปลกแล้วก็อลิสก็แบบมันอะไรวะเนี่ยแต่อลิสจะกำลังจะกินยาครับพี่ป๋องครับอลิสเนี่ยก็เลยเดินไปที่ประตูแล้วก็กำลังบิดประตูแล้วถามว่าชาวดูจะเอาอะไรไหมฉันเกินไปเอาน้ำชาวตอนนั้นในสภาพที่เอาผ้าคลุมหัวอยู่คือจะนอนแล้วอ่ะแล้วอลิสเดินที่ประตูแล้วกำลังจะบิดประตูข้างนอกชาวเปิดผ้าคลุมออกมาครับแล้วพุ่งตัวไปจับตัวกอดตัวอลิสโน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 คือไม่ให้เปิดประตูอ่ะให้โคลสอย่างเดียวโคลสคือปิดโคลสคือปิดประตูอย่างเดียวเลยทำไมยูเขาจะกินยาเขาจะกินยาบอกไม่โนไม่เลยคือแบบแล้วก็อุ้มอลิสแบบประคองอลิสมานั่งที่เตียงแล้วก็ให้อลิสนอนคือต้องนอนเดี๋ยวนี้อ่ะนอนเดี๋ยวนี้คุณห้ามไปไหนแล้วนอนเดี๋ยวนี้เลยอลิสก็แบบอยู่ก็เพี้ยนอยู่ก็ผิดปกติคือเขากลัวอยู่แล้วเจอคนน่ากลัวอีกแล้วจากนั้นชาวก็เอาน้ำของชาวเองอ่ะให้อลิสกินให้อลิสกินตอนนั้นครับในห้องเนี่ยยิ่งมืดยิ่งเย็นยิ่งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอากาศมันยิ่งหนาวครับเพราะอากาศหนาวที่อลิสยังปรับตัวไม่ได้กับบินจากไทยไปอังกฤษเนี่ยทำให้อลิสยังมีอาการเหมือนปวดหัวนะครับปวดหัวมากก็เลยโอเคต้องยอมกินน้ำจากเช้าแหละนะครับพอกินน้ำจากเช้าไปเพราะช่วงนั้นเนี่ยไอ้โควิดที่ประเทศเขามันก็ยังเยอะอยู่เขาเลยไม่กล้ากินน้ำของชาแต่ครั้งนั้นเขาปวดหัวมากต้องยอมกินขณะที่เดินมากินยาครับสิ่งที่อลิสได้ยินนะผ่านประตูบานนั้นนะครับประตูเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีช่องว่างใต้ประตูอยู่แล้วเพื่อกันประตูยืดประตูหดนึกออกใช่ไหมครับแต่ละบ้านมันต้องมีสิ่งที่อลิสได้ยินก็คือเสียงของเหล็กมีดโซ่หลายสิ่งหลายอย่างมันดังลอดใต้ประตูนั้นมาแล้วก็มีเสียงคนร้องโหยหวนขึ้นมาขอชีวิตเสียงเซ็งแซ่เสียงพูดคุยกันเสียงพูดคุยกระซิบมันเซ็งแซ่ทั้งร้องโหยหวนแล้วก็พูดคุยกระซิบแล้วมีเสียงหัวเราะด้วยความสะใจด้วยความสะใจแล้วก็มีเสียงแบบออกแนวแบบประมาณว่าชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมแล้วลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะการเราผมแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังชอบใช่ไหมคือชอบความเจ็บปวดใช่ไหมเสียงอย่างนั้นอ่ะทั้งมีเสียงผู้หญิงและผู้ชายเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วเสียงดังตรงนั้นอลิสได้ยินตรงนั้นอลิสแบบไอเนี่ยคงไม่ใช่เสียงทีวีหรอกแต่เสียงมันไม่ได้ดังมากอ่ะเสียงมันเบาๆมาหายหายแต่พอได้ยินนะฮะอลิสก็แบบกินยากินน้ำแล้วมือนี่สั่นหมดเลยกินยาไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วไปนอนแล้วพอขณะที่อลิสทิ้งตัวนอนอลิสก็หันไปทางชาวชาวเนี่ยโผล่มาแต่ลูกตาเห็นตาขาวๆอลิสตกใจเลยชาวยังไม่หลับแต่ตาโพงผ่านผ้าเล็กๆมองอลิสอยู่อลิสก็แบบหันหลังอ่ะหันหลังนอนอ่ะแล้วก็คิดในใจว่าเขาไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะมีแต่คนบ้าๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ร้องไห้ฮะร้องไห้ด้วยความกลัวเอาโทรศัพท์พ่อเปิดโทรหาพ่ออีกหนึ่งครั้งมันก็เป็นเสียงเดิมอย่างเงี้ยทำให้ตอนนั้นเด็กคนหนึ่งฮะอายุแค่ม.5เนี่ยมันกลัวมากครับมันทำอะไรไม่ถูกอ่ะก็เลยแบบมันต้องนอนแล้วถ้าอย่างนั้นคือขอให้เช้าอย่างเดียวแล้วจากนั้นอ่ะขณะที่เขากำลังจะเคลิ้มหลับพี่ปอเขามีความรู้สึกว่ามีคนอ่ะมากอดเขาข้างหลังครับพอตอนสัมผัสแรกที่เขาโดนตัวเขาในที่แขนก็ตกใจแบบสะดุ้งสุดตัวแล้วหันมามองมันคือชาวครับชาวเอาผ้าห่มคลุมหัวตัวเองมาแล้วก็มานอนข้างหลังอลิสแล้วก็บอกอลิสว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นทนเจ็บหน่อยนะเดี๋ยวมันจะผ่านไปเองครับเดี๋ยวมันจะผ่านไปเองและถ้าได้ยินอะไรให้เงียบไว้นะเดี๋ยวมันจะผ่านไปเองจากนั้นครับตัวชาวก็มุดตัวเองไปนอนที่เตียงแล้วก็หันนอนลักษณะเหมือนอะไรแบบคือหันหลังไปทางผนัง
ในคืนนั้นก็คืออลิสต้องหลับต้องหลับให้ได้ขณะที่อลิสกำลังจะเคลิ้มหลับสิ่งที่อลิสได้ยินก็คือแก้วแตกเพลแล้วจากนั้นก็เพลสองใบแล้วจากนั้นก็ได้ยินเสียงบางอย่างเป็นเสียงคนพูดเหมือนลักษณะเหมือนลากเสียงยันยานยาวๆเหมือนแบบประมาณเสียงคืนนะฮะพูดออกมาว่าชอบหรือเปล่าชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยยูราอยู่ราอยู่อะไรเงี้ยลักษณะเนี้ยครับประมาณว่ายักษ์คนไหนทำให้ตอนนั้นอันนี้ว่าเสียงชาวหรือเสียงใครว่าแต่เสียงเนี้ยมันคือเสียงของผู้หญิงที่มีอายุนะครับหลังจากนั้นอันนี้รู้สึกเจ็บขึ้นมาครับเจ็บที่แขนตัวเองขึ้นมาครับแต่ในหัวนี่ก็คือยังได้ยินเสียงชาวที่บอกว่าถ้าเจ็บอดทนหน่อยนะเดี๋ยวมันจะผ่านไปเองทำให้ลิซต้องหลับตาปีแล้วไม่กล้าที่จะหันไปมองบางสิ่งที่รู้สึกเจ็บที่แขนครับหลังจากนั้นน่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านไปจริงๆอย่างที่ชาวพูดเลยทำให้คืนนั้นอลิซเนี่ยหลับตื่นๆไม่ได้หลับแบบเต็มร้อยฮะแต่ความเครียดความกลัวประกอบกับฤทธิ์ยาเนี่ยมันทำให้เราหลับตื่นจนเช้าขึ้นมาครับเช้าเนี่ยมาปลุกอลิสสะดุ้งแบบสะดุ้งด้วยความกลัวนะครับกลัวสะดุ้งขึ้นมาฮะแล้วก็อยู่โอเคไหมชาถามอยู่โอเคไหมโอเคแล้วจากนั้นอ่ะชาวนี่ก็หันหลังครับหันหลังเดินไปที่แก้วที่มันแตกเข้ามือกอบแก้วที่มันแตกแล้วก็เอาใส่ในกระดาษทิชชู่หลังจากนั้นชาวเนี่ยเขาก็เหมือนประมาณว่าถอดเสื้อโค้ทของเขาออกอันหนาวออกสิ่งที่อลิสเห็นที่คอชาวเนี่ยมันเป็นรอยเหมือนคนเอาเลยแหลมๆเนี่ยมากรีดตั้งแต่ใบหูลงมาถึงหลังมันลักษณะเหมือนเลือดซิบๆอ่ะก็ถามเฮ้ยชาวคุณไปโดนอะไรมาชาก็หันมาว่านั่นแหละเดี๋ยวมันจะผ่านไปเองทำให้อลิสนึกถึงเมื่อคืนที่ลอยที่แขนที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอลิสก็รีบถลกแขนเสื้อตัวเองเลยฮะในเสื้อเขาใส่รองจอนใส่เสื้อซับอะนะสองชั้นขึ้นมามันเป็นรอยฟันกัดพี่ป๋องรอยฟันกัดกัดแดงช้ำเลยอะแดงช้ำตรงเขาก็ถามว่าชาวคุณทำฉันเหรอแล้วชาวก็ชี้ที่ฟันที่ปากเขาอะชี้ที่ปากเขาว่าปากฉันอะไปกัดคุณได้ไงเพราะรอยอะมันใหญ่กว่าปากเขาไงอันนี้ก็มองพิจารณาว่าไม่ใช่ชาวหรอกเพราะมันใหญ่กว่าปากชาวเพราะชาวเป็นคนที่ฟันเล็กนิดเดียวแต่นี่รอยฟันค่อนข้างใหญ่อันนี้ก็ถามว่าที่นี่มีผีใช่ไหมชาวก็นิ่งอีกแล้วนิ่งแล้วก็ไม่สนใจจากนั้นก็ลงไปเข้าห้องน้ำด้านล่างเขาจะได้ดื่มห้องน้ำในห้องนะห้องน้ำอยู่ด้านล่างติดกับเคาน์เตอร์ไอ้ตรงที่ทำอาหารน่ะมีประมาณ4ห้องนะครับก็ลงไปก็ผู้หญิงกับผู้หญิงก็ลงไปด้วยกันได้ทีนี้ก็จะเห็นสมาชิกอีก4คนลงมาแต่ละคนเนี่ยเหมือนประมาณว่าแก้วกระบายรีบแปรงฟันผมลืมบอกไปว่าที่นั่นเขาไม่ค่อยอาบน้ำกันนะครับไม่ค่อยอาบน้ำกันนะครับเขารีบแปรงฟันรีบทำอะไรเช็ดตัวเช็ดอะไรขึ้นไปแล้วก็รีบพาตัวเองออกจากห้องนะครับออกจากห้องออกจากบ้านไปพอออกจากห้องออกจากบ้านไปเนี่ยประตูเนี่ยก็เปิดออกโดยที่เมื่อวานเหมือนจะล็อกแต่มันไม่ได้ล็อกแต่เขาเลยออกไปแบบโอเคก็ต่างคนต่างไปต่างคนก็เขาเรียกว่าอะไรไปแต่ละเส้นทางตัวเองเพราะแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เรียนสถาบันเดียวกันทั้งหมดนะครับก็ทำให้อลิสตอนนั้นก็คือแบบคิดและปวดหัวมากเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนพอออกจากบ้านนั้นสิ่งแรกที่ทำเลยคืออลิสโทรหาพ่อนะครับโทรหาพ่อรับสายนะฮะพอคุยกับพ่อรับสายทีนี้ว่าพ่อเนี่ยกำลังจะบินกลับเมืองไทยแล้วอยู่ในเครื่องแล้วแล้วจำเป็นต้องปิดเครื่องแล้วเรียกว่าอลิสพยายามบอกให้พ่อเนี่ยจะเล่าให้พ่อฟังว่าที่นี่มันมีอะไร
คำแรกที่อลิสพูดเนี่ยก็คือพ่อที่นี่มีผีที่นี่มีผีหนูกลัวมากทำให้พ่อเนี่ยอลิสเพอร์เจอร์อลิสแค่ต่างบ้านเฉยๆเดี๋ยวแค่นี้นะทำให้พ่อเนี่ยวางสายแล้วติดเครื่องเพราะเครื่องกำลังจะบินแล้วกำลังจะขึ้นแล้วนะครับทำให้อลิสเอายังไงโทรหาย่าเลยโทรหาย่าโทรเข้าหาย่าย่าก็คือทำอะไรไม่ได้อ่ะคือย่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าจากบ้านย่ามาที่พักของอลิสเนี่ย3ชั่วโมงนะครับถ้าไปโรงเรียนเนี่ยคือ2ชั่วโมงครึ่งถ้าไปบ้านที่อลิสอยู่3ชั่วโมงคือย่าบอกย่าไปไม่ได้เพราะย่าไม่มีความสามารถที่จะไปได้ก็บอกให้อลิสเนี่ย อยู่กับเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลตัวเองนะถ้ามีอะไรให้โทรมาหาย่าตอนนั้นอลิสก็ขึ้นรถต่อรถไฟคือร้องไห้ด้วยความแบบว้าเหวแล้วกลัวแล้วมันแปลกๆเพี้ยนๆนะครับแล้วก็ไปเรียนขณะที่อลิสไปเรียนเนี่ยก็คือมันก็ช่วยในเรื่องของความหวาดกลัวในสิ่งที่ผ่านมาได้นะครับก็ไปเรียนเสร็จพอกลับมานะครับอลิสยังไม่ได้เข้าบ้านนะฮะตอนนั้นอลิสกลับเข้ามาอลิสต้องการใครสักคนที่เปิดประตูพร้อมกันแล้วเข้าบ้านนะครับอลิสก็ยืนป้วนเปี้ยนจนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถามอลิสว่าเฮ้ยทำไมไม่เข้าบ้านอลิสก็บอกว่ารอเพื่อนนะครับคุยรอเพื่อนแล้วตำรวจก็ขอดูเอกสารดูอะไรพวกนี้นะฮะพอดูอะไรเสร็จเนี่ยตำรวจก็โอเคผ่านไปในคืนในวันนั้นครับพี่ป๋องอลิสรอเพื่อนที่จะมาเปิดประตูพร้อมกันเข้าบ้านเนี่ยไม่มีเพื่อนคนไหนมาเลยไม่มีเพื่อนคนไหนมาเลยคือเอ๊ะทำไมไม่มีใครมาสักทีอ่ะจนมันมืดเนี่ยเขาไม่กล้าเข้าทำให้เขาอยู่ข้างนอกเขาบอกถ้ายังไงขออยู่ที่นี่อ่ะอยู่ข้างนอกก่อนเพราะว่ารอกว่าเพื่อนจะมาไงนะครับตอนนั้นเขาอยู่ข้างนอกอากาศข้างนอกกับอากาศข้างในอากาศข้างนอกคือมันโหดร้ายมากอลิสบอกว่าอากาศหนาวเนี่ยมันโหดร้ายมากกว่าอากาศร้อนบ้านเราร้อนๆเนี่ยคือหนาวเนี่ยมันจะโหดร้ายกว่าเยอะก็ไม่ตอนนั้นน่ะคืออลิสไม่กล้าเข้าเป็นเด็กคนนึงที่ไม่กล้าเข้าอ่ะแล้วต้องยืนหนาวอยู่ตรงนั้นน่ะจนตำรวจวนหน่อยครั้งนึงแล้วก็ทำไมไม่เข้าล่ะทำไมไม่เข้าไปในบ้านอลิสก็บอกเขาไม่กล้าเข้าเขาบอกข้างในมันต้องมีผีตำรวจไม่พูดแม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะก็เลยบอกว่าคำเฮียก็คือมาที่รถเลยคือคำเลยยูคำเลยคือมาที่รถก็ขึ้นรถไปที่โรงพักตำรวจให้นั่งอยู่ที่โรงพักครับโดยที่ไม่พูดไม่อะไรทั้งสิ้นเลยแล้วเช้ามาส่งอลิสแล้วเช้ามาส่งอลิสอลิสพยายามจะถามว่าที่นี่คืออะไรยังไงแต่ไหนตำรวจไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแล้วจากนั้นก็มาเปิดประตูส่งอลิสเข้าในตอนเช้าตรู่ตอนนั้นขณะที่อลิสกำลังเดินเข้าไปในบ้านทุกคนกำลังทำหน้าที่ของตัวเองคือกำลังแปรงฟันเหมือนเมื่อวานที่เกิดขึ้นตอนนั้นอลิสคือเดินเข้าไปหาชาวก็คือแบบประมาณทำหน้านิ่งๆอ่ะแล้วก็พยายามแปรงฟันแล้วก็ยื่นแก้วให้อลิสแล้วก็ยื่นแปรงให้อลิสแล้วก็บีบยันจะให้อลิสแล้วก็อลิสรีบทำรีบแปรงเสร็จขึ้นไปแต่งตัวออกไปข้างนอกอลิสกับชาวเดินจับมือกันไปข้างนอกพอออกไปข้างนอกประมาณสักหนึ่งบล็อกชาวถามว่าอลิสเมื่อคืนอยู่ไปไหนมาฉันเป็นห่วงเธอมากรู้ไหมคืออาการในรัศมีที่อยู่ในบ้านตรงนั้นอ่ะคือมันคนละคนกันอ่ะเขาบอกตอนนั้นอ่ะเขาเริ่มงงกับคนที่นี่มากเลยทำไมมันเหมือนสองบุคลิกมากจังเลยอ่ะทำไมอยู่ตรงนี้เป็นอย่างนั้นแต่พอตรงเนี้ยเป็นอีกอย่างหนึ่งเขาก็เลยได้คุยกันว่าอะไรยังไงฉันเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะเป็นอะไรยังไงอลิสก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนหรือเจ้าหน้าที่พาไปที่นี่อย่างนี้อย่างนี้เขาบอกเออโชคดีที่เธอเจอเจ้าหน้าที่นะเพราะกลางคืนมันน่ากลัวมันน่ากลัวบอกแล้วในบ้านไม่น่ากลัวเหรอบอกในบ้านน่ากลัวแต่ก็ยังปลอดภัยกว่าข้างนอกเพราะในบ้านถ้าเธอทำนิ่งๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันเป็นคำพูดคำเดิมอย่างนี้อีกแล้วอ่ะเป็นคำพูดคำเดิมอย่างนี้แล้วอลิสเลยถามว่าแล้วในบ้านเรามีกี่คนเขาบอกว่าในบ้านของเราเนี่ย
ในบ้านของเรามีด้วยกัน6คนรวมอลิซด้วยและอย่างนึงเนี่ยรายชื่อที่อยู่ข้างหน้าทั้งหมดนะทำไมไม่มีคนเหรอไม่มีใครเหรอชาบอกว่ามีเมื่อก่อนมีคนเยอะประมาณนี้เลยแต่เขาไม่ได้เอารายชื่อออกเพราะเขาจะพยายามแสดงให้ทุกคนรู้ว่าบ้านนี้เต็มแล้วและกำลังจะขายไปมือหนึ่งแล้วอลิซบอกชาวที่นี่มีผีใช่ไหมชาวหันมาตอบว่าใช่ที่นี่มีผีและน่ากลัวด้วยชาวเล่าให้ฟังว่าอลิซเมื่อก่อนนี้ประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วก่อนที่อลิซจะเข้ามาเนี่ยมีคนจีนคนหนึ่งเป็นสมาชิกอยู่คนหนึ่งชื่อหวยจี้นะครับที่ผมจำได้ชื่อหวยจี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่กลัวทั้งสิ้นเลยแล้ววันนั้นหวยจี้เนี่ยได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนกำลังทำร้ายอะไรกันอยู่หวยจี้ลงมาข้างล่างขณะที่หวยจี้ลงมาข้างล่างเนี่ยแล้วหวยจี้ก็ได้ยินเสียงหวยจี้ร้องโวยวายและพยายามวิ่งขึ้นมาจากบันไดแล้วก็มีเพื่อนของหวยจี้ที่อยู่ในห้องนั้นทั้งหมด4คนเนี่ยเปิดประตูโผล่หน้ามาเห็นหวยจี้กำลังวิ่งหนีบางอย่างที่ทุกคนมองไม่เห็นนะขึ้นบันไดมาแล้วหวยจี้หกล้มขณะที่หวยจี้หกล้มเนี่ยหัวหวยจี้ฟาดตรงบันไดอะแต่ขาหวยจี้เนี่ยลอยชี้ฟ้าบนอากาศเหมือนลักษณะเหมือนคนที่ลากลงไปข้างล่างหลังจากนั้นหวยจี้พยายามดิ้นนะแล้วหวยจี้ก็เดินไปหยิบมีดแล้วจากนั้นหวยจี้ก็หันมามองบอกทุกคนว่าช่วยเขาด้วยช่วยด้วยแล้วหวยจี้ก็เอามีดเล่มนั้นอ่ะแทงตัวเองต่อหน้าต่อตาทุกคนต่อหน้าต่อตาทุกคนนั่นคือคนแรกแต่เรื่องนี้ก็เป็นคดีไปเลยที่จบโดยที่ว่าคือเขาฆ่าตัวตายเกิดจากความเครียดเกิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้นในคนที่สองนะครับเพื่อนอีก4คนที่เป็นคนจีนด้วยกันเนี่ยเขาเลยย้ายออกจากที่นี่ไปแล้วขณะที่เขาจะออกจากที่นี่ไปเนี่ยมันมีวันหนึ่งหลังจากที่หวยจี้ตายไปเนี่ยวันหนึ่งเพื่อนของคนจีนคนนั้นอ่ะกลับเข้ามาในบ้านครับแล้วก็มาทำการใช้ช้อนส้อมอ่ะนั่งอยู่บนโซฟาที่อลิซนั่งตรงนั้นอ่ะแล้วจากนั้นเขาใช้ช้อนส้อมแทงขาตัวเองอะแทงแล้วก็แทงตามเนื้อตามตัวโดยที่หน้าตาล่างโดยที่หน้าตาอากงอาการมือไม่เจ็บอะไรเลยอะแล้วจากนั้นก็หันมาหาทุกคนในขณะที่ทุกคนกำลังเดินผ่านข้างหลังแต่ตอนนั้นคือเขาไม่ได้สนใจแล้วเขาไม่รู้ว่าคนคนนั้นอะกำลังทำอะไรอยู่แต่เขาได้กลิ่นเพียงแค่ว่าเขาได้กลิ่นคาวเลือดว่ามันมาจากไหนและทำไมดูทีวีเนี่ยทีวีเนี่ยคือซ่าไปหมดแล้วอะทำไมไม่เปลี่ยนช่องหรือทำอะไรเขาก็เลยเดินมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นคือเลือดเต็มพื้นไปหมดแล้วแล้วเขาบอกรู้ไหมที่ยืนไปนั่งตรงนั้นอะพรมอะที่ซักมาใหม่อะก็ยังมีคราบของเลือดติดอยู่ที่พรมอยู่เลยสุดท้ายคนคนนั้นก็ตายเป็นคนที่สองอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังจากนั้นครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อลิซได้ฟังกว่าแล้วเธออยู่ได้ยังไงทำไมเธอได้ย้ายไปที่อื่นล่ะเขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยที่มีทางไปก็ออกไปแต่สำหรับเขา5คนที่ไม่มีทางไปต้องอยู่ที่นี่จนกว่าจะเรียนจบแล้วถามอลิซแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะที่เนี่ยใช่ใช่เขาบอกว่าถ้าตามตำนานเรื่องเล่าบ้านหลังเนี้ยมันอยู่มาร้อยกว่าปีมันอยู่มาร้อยกว่าปีแล้วบ้านหลังเนี้ยในรูปที่อลิซเห็นเนี่ยคือเจ้าของบ้านที่ดั้งเดิมที่จะทำยังไงทำทุกสิ่งทุกอย่างรูปตรงเนี้ยสุดท้ายอ่ะคนที่ซื้อต่อกันมาเป็นช่วงๆต้องเอารูปนี้มาตั้งอยู่เหมือนเดิมโดยที่คนนี้เป็นสมัยนั้นอ่ะเมื่อร้อยกว่าปีเป็นคนที่ดุมากและเป็นคนที่ทรมานทาสด้วยความชอบของตัวเองกะแล้วอะไรบอกแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วเขาเลยเล่าต่อว่าอยู่รู้ไหมว่าห้องใต้บันไดที่แกนมาสเตอร์เนี่ย
เขาไม่ให้เข้าไปคือห้องอะไรห้องนั้นคือห้องที่กักขังวิญญาณของทาสที่โกรธแค้นพร้อมกับเจ้าของบ้านแกนมัมคนเดิมที่อยู่ในนั้นแล้วของในนั้นเนี่ยยังไม่มีใครเคยเห็นแต่มีคนเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ชาวจะมาเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งเป็นคนออสเตรเลียที่อยู่บ้านหลังเนี้ยคือเขาลำคาญในเสียงที่มันได้ยินจากข้างในเพราะมันมีเสียงคนเคาะประตูปึ้ง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 แล้วร้องเฮลเฮลเฮลให้ช่วยเขาพยายามเปิดประตูนั้นแต่มันเปิดไม่ออกแล้วเขาพยายามที่จะไปหาอะไรมางัดเพราะเขาอยากรู้ข้างในมันคืออะไรขณะที่กำลังเข้าขามเอาบางอย่างมางัดเนี่ยประตูเปิดขึ้นเองมันเป็นห้องมืดๆแล้วจากนั้นเขาเห็นหัวของคนดำคนขาวเด็กอะไรมันเยอะค่อยๆเหมือนหัวเนี่ยพยายามที่จะแย่งมันออกมาจากประตูนั้นหลังจากนั้นคนคนนั้นครับที่เป็นคนออสเตรเลียที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมานั่งควักลูกตาของตัวเองออกเองเพราะว่าไม่อยากเห็นภาพตรงนั้นอีกเลยครับทำให้ตอนนั้นเรียกว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะชาวคุณจะไปอยู่บ้านย่าฉันไหมชาวหรอไม่ได้เพราะว่ามันใกล้ที่โรงเรียนเขาถ้าเขาจะเดินทางไปอยู่บ้านย่าของอลิซมันไกลเกินไปแล้วชาวก็บอกว่าคุณจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับฉันแล้วอย่างน้อยฉันก็อุ่นใจที่มีคุณเพราะว่าทุกวันฉันต้องทรมานกับบาดหลายหลายสิ่งจากนั้นชาวก็เลยเปิดเสื้อเปิดแขนให้ดูคุณพี่ป๋องครับชาวจะมีรอยกัดรอยเล็บรอยที่ขีดข่วนตามร่างกายเนี่ยก็ชาวอ่ะเนี่ยเขาต้องเดินอยู่ทุกวันแต่เขาต้องนิ่งไว้แล้วมันจะผ่านไปเองหลังจากนั้นครับอลิซก็คือยอมที่จะอยู่เพื่อนชาวแล้วก็อลิซจะถูกกัดถูกกีดทั้งตัวทั้งขาเนี่ย อยู่ได้แค่ประมาณ1สัปดาห์ครับอลิซทนไม่ได้นะฮะต้องออกจากบ้านหลังนั้นแล้วก็ไปอยู่กับย่าโดยที่ในครั้งนั้นอลิซไม่สามารถเรียนต่อได้ครับผมนี่คือเรื่องราวของบ้านหลังนั้นครับบ้านหลังนั้นอายุประมาณ180กว่าปีครับผมผมกำลังนึกว่านี่ผมกำลังดูหนังเรื่องนึงกำกับภาพยนตร์โดยผู้ชายที่ชื่อว่า1อาจารย์หมอผมกำลังเหมือนนั่งดูหนังเรื่องหนึ่งที่กำกับเรื่องเล่าโดย1อาจารย์หมอพาผมไปในบ้านหลังหนึ่งปราสาทหลังใหญ่หลังหนึ่งที่ประเทศอังกฤษแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้เหมือนพาผมเข้าไปในโลกของภาพยนตร์เลยอะนะครับซึ่งนั่นคือเรื่องเล่าที่ต้องบอกว่าพี่หนึ่งได้รับฟังมาผมก็ฟังแต่เราพี่หนึ่งนำมาเล่าอะผมเข้าใจว่าถ้าวันนี้เรามีผู้กำกับหนังที่เก่งๆหลายๆท่านเนี่ยถ้าวันนี้มันมีพาร์ทที่เป็นผู้กำกับนักเล่าเรื่องอ่ะพี่หนึ่งต้องคือหนึ่งในนั้นน่ะโอ้ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนผมไปดูหนังแล้วผมนั่งเก้าอี้นะนั่งที่ผมก็นั่งดูอ๋อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้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 นะแล้วมันจบอย่างนี้แล้วมันก็บอกถึงเหตุผลต่างๆที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องเหล่านั้นเนี่ยพี่หนึ่งเป็นแบบนั้นเลยแสดงว่าทั้งชาวทั้งอลิซก็คือสิ่งที่น้องโดนกระทำที่มันมีรอยต่างๆก็เกิดขึ้นจากการทำของสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะดิเขาบอกว่ามันมาจากแกนมัมคนนั้นที่เขาชอบความรุนแรงชอบที่จะทรมานคนอื่นครับใช่แล้วหลังจากนั้นพี่ป๋องบ้านหลังนั้นอ่ะก็ถูกขายเปลี่ยนมือไปแต่เปลี่ยนมือแล้วยังไงอ่ะเปลี่ยนมือนี่เมื่อวิญญาณมันยังอยู่ในนั้นไงใช่ครับใช่ไหมล่ะวิญญาณของอภูตรงวิญญาณของเจ้าของเดิมวิญญาณของเหล่าบรรดาท่าที่โดนทรมานจนเสียชีวิตจนวิญญาณยังไม่ได้ไปไหนยังถูกกักขังอยู่แล้วจะยังไงอ่ะพี่หนึ่งครับผมก็ถามอลิซกันว่าเฮ้ยถ้าเป็นเมืองไทยถ้าเป็นบ้านเนี้ยเขาทุบทิ้งแน่อลิซครับแล้วทำไมที่นั่นเขาไม่ทุบทิ้งอ่ะไม่มีทางเขาบอกกฎต้องดิถาเพราะกฎหมายควบคุมเพราะเขาถือว่ามันอายุเก่าแก่ยังไงต้องเอาไว้อย่างนั้นยังไงต้องเก็บเพราะว่าต้องเป็นไอ้ตู้ที่เขาเป็นคือผมไปอังกฤษก็ไปดูบอลนะพี่หนึ่งคือเขาจะเก็บงานแบบนี้ไว้มันจะแบบว่าเป็นงานที่มันสวยอ่ะนึกออกป่ะเขาจะอนุรักษ์ไว้อ่ะเขาจะไม่มีทาง
หรือไม่มีทางทำลายอะไรแบบเหมือนบ้านเราไม่มีอะครับโอ้ยังไงก็ผมเคยผมอ่านเจอพวกปราสาทพวกอาคารตึกอะไรต่างโดยเฉพาะปราสาทนะพี่หนึ่งว่าฟังที่มีอายุเป็นร้อยๆปีอะเขาจะเก็บไว้แบบนี้น่ะยิ่งที่สกอตแลนด์น่ะที่ว่าเขาเป็นปราสาทบนสมัยก่อนน่ะหรือแม้ทั้งอังกฤษที่ผมไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นพระราชวังวินเซอร์อะไรเงี้ยนะเขาจะเก็บอะไรแบบนี้ไว้อ่ะซึ่งมันก็สวยงามจริงนะครับซึ่งเขาจะไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นเลยเพียงแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าแล้วสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในนั้นล่ะนะครับสิ่งที่เราที่ไม่ใช่มนุษย์อ่ะนะฮะจะเป็นพลังงานจะเป็นดวงวิญญาณแล้วก็ตามแต่อยู่นั้นน่ะมันจะยังไงมันจะถูกปลดปล่อยไปเองหรือไม่ถูกปลดปล่อยด้วยใครอย่างไรอ่ะมันยังคงอยู่ครับพี่ป๋องผมว่ามันคงยังคงอยู่และอย่างนึงอลิสเนี่ยก็ตั้งใจจะอยู่กับชาวจนกว่าตัวเองเนี่ยจะเรียนคอร์สให้จบสุดท้ายตัวเองก็ทนไม่ได้กับแค่อาทิตย์เดียวอ่ะวันที่ลาจากชาวเนี่ยคือชาวร้องไห้เลยชาวมาดอกเลือดไหลเขาเข้าใจคืออลิสกลับไม่เรียนต่อก็คือขึ้นรถไฟกับไปบ้านคุณย่าเขาเลยครับผมสภาพคืออลิสคือตามตัวมีรอยเล็บมีรอยกัดมีรอยแก้วคือแก้วเนี่ยแกพ่อบ้านต้องเอาแก้วมาเปลี่ยนประจำนะฮะเพราะแก้วจะแตกวันเว้นวันเลยผมก็ไม่แน่ใจนะพี่หนึ่งว่าฟังเวลาที่เราฟังเรื่องราวเหล่านี้ที่มันเป็นทางโซนยุโรปอะผมไม่แน่ใจว่าบ้านเรามันคงมีแหละแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นภาพชัดเหมือนอย่างพวกที่เราเห็นในหนังฝรั่งหรือว่าสิ่งที่เราเห็นในข่าวที่เป็นเรื่องราวของคนที่เขาเรียกว่าเป็นรอยซิกมาทาใช่ไหมที่มันจะเกิดขึ้นกับคนที่มันมีรอยตามแขนตามขาโดยที่ตัวเองไม่ได้ทำนะฮะไม่ได้เอามือเอาเล็บอะไรมาข่วนแต่พอตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นน่ะมันมีรอยแบบตรงหลังบ้างมีรอยตรงไหล่บ้างมีรอยหลอกรอยที่เป็นเหมือนรอยจับรอยจ้ำรอยฝ่าอะไรแบบเนี้ยบางทีมันหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะครับโอ้ใช่ครับพี่ป๋องเนาะนะครับก็เป็นปริศนาต่อไปนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันผ่านมาจากเรื่องนี้มันผ่านมาคือตัวเรื่องมันไม่นานหรอกครับพี่หนึ่งหัวฟังแต่ว่าประวัติของมันอ่ะมันมีมาเป็นร้อยปีแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากที่อายุของเรื่องที่พี่หนึ่งบอกว่ามาสักหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับก็แสดงว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นจริงแล้วฟังจากทั้งหมดที่พี่หนึ่งเล่ามาแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นก็ยังอยู่ไงยังอยู่ใช่ครับเพราะว่าในห้องใต้บันไดตรงนั้นเนี่ยมันคือห้องที่เวลาเขาทรมานท่านท่านก็ตายเขาก็ทิ้งไว้ในนั้นทิ้งไว้จนเป็นซากศพที่มันเก็บไว้ในนั้นเลยครับเหมือนที่ผมดูหนังเรื่องนึงอ่ะสมัยก่อนมีหนังเรื่องทาสอ่ะผมจำชื่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้นะนะฮะเรื่องทาสอ่ะเนี่ยก็จะอย่างเงี้ยคือถูกเกณฑ์มาแล้วมาเป็นทาสแล้วก็ถูกตีถูกทำร้ายถูกอะไรเงี้ยบางคนก็ทนได้ก็ทนบางคนทนไม่ได้ก็ตายตกตามกันไปว่ากันจากในหนังนะครับมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อสมัยก่อนก็ฟังแต่มันก็ยังหลงเหลือเรื่องเกี่ยวความเชื่อเรื่องลึกลับลี้ลับเรื่องจิตวิญญาณไว้ซึ่งไม่รู้ยังไงล่ะนะก็ปล่อยให้เป็นไปตามนั้นก็แล้วกันใครซื้อต่อไปใครรับช่วงต่อมันก็คงรับมรดกบางอย่างมาด้วยแหละพี่หมอพี่หนึ่งครับผมเนาะโอ้ยสนุกมากครับพี่หนึ่งครับอ่ะฝากผลงานหน่อยนะครับตอนนี้มีผลงานอะไรอย่างไรครับก็ตอนนี้ก็มีช่อง One Story Time นะครับก็คือเลขหนึ่งนะฮะแล้วเว้นวรรคแล้วก็เป็นเอสตัวใหญ่คือ Story Time อ่ะฮะก็เขียนตามหลังได้เลยภาษาอังกฤษก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเล่าครับตอนนี้ส่วนของเนี่ยตอนนี้กำลังรอออยอยู่เดี๋ยวถ้าพี่ผมไม่กินปลาทูดิผมไม่กินกินไหมไม่กินไม่กินใช่ไหมผมเออไม่กินแต่ทีเนี้ยผมมีปลาผมเมล่าโอเมล่าโอเมล่าแต่ผมไม่กินแต่ที่บ้านผมกินนะที่บ้านผมกินคือภรรยากินลูกกินนะแล้วลูกก็ชอบแซวผมแต่ผมไม่กินครับครับผมมีปลาแซลมอนมีปลาทูแซลมอนแซลมอนดีแซลมอนดีปลากระพงนะครับมีปลากระพงคู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าได้ปุ๊บเดี๋ยวจะส่งไปที่ป๋องครับกับทีมงานนะฮะได้ให้คุณเก่งด้วยนะผมคิดว่าคุณเก่งอยู่เหมือนกันยินดีฮะยินดีครับพี่หนึ่งครับครับผมอยู่คุยกับผมไปอย่างนี้นานๆได้พี่หนึ่งนะนะฮะอยู่คุยกับผมเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องเป็นเหมือนครอบครัวกับผมไปแบบนี้นะอย่าให้ผมรู้สึกว่าพี่หนึ่งห่างหายจากผมไปนะอยู่คุยกับผมไปเรื่อยๆสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งเดือนละ2ครั้ง3ครั้งไม่รู้อยู่คุยกับผมไปเรื่อยๆหาเรื่องอะไรแบบนี้มาเล่าให้ผมมาเล่าผมฟังเรื่อยๆก็แล้วกันนะฮะพูดกับเรื่องเล่าที่มีชื่อว่า1อาจารย์หมอของผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับยินดีครับพี่ป๋อง